กลับมาติดตาม Wisdom Talk กันต่อในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ช่วงแรกนั้นเราทําความเข้าใจกันไปแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปของนางสงกรานต์นั้นเป็นอย่างไรและช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายดวงอาทิตย์มีผลมีอิทธิพลต่ออิริยาบถนางสงกรานต์อย่างไรบ้างตีความได้อย่างไรบ้างเราคุยกันต่อในช่วงนี้กับอาจารย์โกวิทรอดเรืองนะครับกรรมการกิตติมศักดิ์ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับและอาจารย์โกวิทจะพูดคุยแนะนำผู้หญิงอีกหนึ่งคนแต่ไม่ได้มาร่วมรายการกับเราบนโต๊ะนี้ นางผู้หญิงคนนั้นก็คือนางสงกรานต์มนทาเทวีของปี2559เมื่อกี้อันนี้อาจารย์แตะเบื้องต้นไปแล้วในช่วงแรกว่าพาหุรัตเป็นอะไรเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นอะไรอาวุธอะไรพาหนะเป็นอะไรตีความหมายยังไงได้บ้างครับอาจารย์คือนางสงกรานต์เนี่ยเราจะเห็นมีการประกวดนางสงกรานต์กันทั่วไปใช่ไหมครับอย่างเช่นพระประแดงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นธุรกิจเลยนะ นะครับเพราะฉะนั้นนางสงกรานต์เนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีชื่อตั้งแต่องค์โตวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธปีนี้สงกรานต์เนี่ยตรงกับวันพุธนะครับก็มีชื่อนางสงกรานต์ว่ามนทาเทวีครับมนทาเทวีนี่ก็เป็นชื่อของดอกไม้บนสวรรค์ซึ่งหอมมากนะครับหอมแล้วก็ดอกมนทาค่อนข้างจะเรียกว่าสวยนะครับแต่นี้มนทาเทวีเนี่ยยังไงนางสงกรานต์ทุกคนทุกองค์เนี่ยก็ต้องสวยนะฮะก็ความสวยของเขาเนี่ยไม่ต้องมาเติมแต้มอะไรเป็นการสวยธรรมชาติแบบนางฟ้าอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นไม่ได้เป็นบาทบาจาริกาของพระอินทร์แน่นอนก็คือเมียน้อยนะครับตอนนี้ก็ความสวยก็มีเนี่ยพาหุรัตพาหุรัตนางมนทาเทวีปีนี้ก็เอามีดอกจำปาดอกจำปานี่จะเป็นสีเหลืองตีความว่าปีนี้ผู้คนในประเทศไทยเนี่ยจะสนใจเรื่องศาสนากันมากขึ้นนะครับคนเนี่ยจะยึดเหนี่ยวศาสนาเป็นที่พึ่งนะฮะเรียกว่าพึ่งอะไรไม่ได้ก็เข้าวัดอะไรทำนองนี้หรือว่าศึกษาธรรมะนั่งสมาธิกันมากขึ้นเนื่องจากว่าดอกจำปาสีเหลืองนะครับแต่ครั้งนี้ไอ้ใบดอกจำปาเนี่ยหรือว่ากลีบเนี่ยมันเป็นของแหลมๆอย่างนี้แสดงว่ามีมารศาสนามารศาสนาที่พวกหากินหลอกลวงชาวบ้านโดยเอาพระสงฆ์เอาผ้าเหลืองนี่มาแอบอ้างแบบพวกอารัชชีอะไรแบบนั้นทำนองนั้นนะปีนี้ก็จะมีเกิดขึ้นนี่คือพาหุรัตตีความหมายคำทำนายได้แบบนี้ครับศาสนาจะเป็นที่พึ่งหลักธรรมะจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเพราะว่าดอกจำปานี่สีเหลืองตีความจากสีของดอกจำปาจากนั้นอะไรต่อครับอาจารย์ก็มาเสื้อผ้าอาภรณ์เสื้อนี่แก้วไพฑูรย์สีเขียวนะปีนี้นางสงกรานต์นี่จะทรงแก้วเสื้อเนี่ยก็เรียกว่าเสื้อนะแก้วไพฑูรย์ทำด้วยแก้วไพฑูรย์สีเขียวก็บอกว่าสีเขียวนี่เป็นสีของฤดูใบไม้ผลิครับเพราะฉะนั้นผู้คนปีนี้ก็จะมีการเรียกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็สดใสเหมือนใบไม้นะครับแต่ถ้าในทางเสริมความงามก็แปลว่าปีนี้คนจะประเทืองผิวกันมากธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามจะเยอะแยะนะครับแม้กระทั่งโฟและเปลือยก็คือว่าจะมาดูแลให้มาดูแลผิวพรรณโชว์เนื้อหนังอาจจะมีมากขึ้นมีมากขึ้นนี่คือตีความจากเสื้อผ้าอาภรณ์เสื้อผ้าอาภรณ์แก้วไพฑูรย์สีเขียวสีเขียวคนจะริเริ่มอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวพรรณจะให้ความสนใจเป็นพิเศษใช่ดูหล่อดูสวยและอาจจะมีเรื่องของแบบว่าวิวโชว์เนื้อโชว์หนังมีบ้างนี่คือเสื้อผ้าอาภรณ์หลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็นมเนยปีนี้นางสงกรานต์นี่เสวยนมเนยนมเนยนี่เป็นอาหารของต่างชาติถูกไหมครับครับก็แสดงว่าปีนี้ผู้คนจะนิยมติดต่อกับชาวต่างประเทศมีการบริโภคอาหารแบบแปลกนะฮะประเภทที่เรียกว่าเรานึกไม่ถึงนองนั้นนะครับเป็นอาหารต่างประเทศแล้วให้ระวังอาหารจะเป็นพิษต้องระวังด้วยต้องระวังครับปีนี้ต้องภัยนี่มันเกิดจากการกินการกินเนี่ยของต่างประเทศเขาเรียกว่าอาหารที่ไม่ควรจะกินก็กินผู้คนจะทานอาหารที่แปลกๆที่มาจากต่างประเทศทานอาหารเปิดพิสดารอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะต้องระวังอาหารการกินนะครับอาหารการกินต้องระมัดระวังเมื่อกี้นี้เห็นไปแล้วนะครับว่าก็คือมังคลึกมังสาหารมังสาหารพักสาหารมังสาหารอะไรพวกนี้ก็เสวยนมเนยเป็นนมเนยก็เป็นอาหารต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่คราวนี้อาวุธที่ถือมาอาวุธประหัตขวาเนี่ยเหล็กแหลมบางตำราก็บอกว่าเป็นเข็มแหลมครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าปีนี้บ้านเมืองของเรานี่จะปกครองด้วยของแหลมและอาวุธ
ตลอดปีครับนะครับก็ไม่ต้องแปลอะไรมากแปลมากแล้วเดี๋ยวยุ่งอาจารย์ตอบไปเลยอาจารย์นอกจากของแหลมๆที่ถือมาแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คราวนี้นอนลืมตาเดี๋ยวมือซ้ายก่อนเอามือซ้ายเอามือซ้ายฝ่าซ้ายไม้เท้าอ๋อมาซ้ายเป็นไม้เท้าไม้เท้าไม้เท้านี่ก็หมายความว่าปีนี้ผู้คนจะเจ็บป่วยกันมากขึ้นจะมีอัมพฤกษ์อัมพาตพิการขาพิการหลังเหมือนคนพิการเยอะปีนี้ปัญหาคนพิการเยอะก็นึกถึงภาพคนสูงอายุเดินกระง่องกระแง่งต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุปีนี้จะมีอุบัติเหตุทำให้คนง่อยเปี้ยเสียขาเยอะถือไม้เท้าเยอะเพราะฉะนั้นธุรกิจบางอย่างเนี่ยต้องพึ่งต่างชาติหรือว่าต้องพึ่งคนอื่นปีนี้ต้องประคองเรื่องเศรษฐกิจให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนคนถือไม้เท้าทำนองนั้นก็เป็นคำเตือนให้ระมัดระวังนะครับคราวนี้นอนลืมตามาบนพาหนะคือเป็นลานี่ก็คล้ายๆม้ามันเป็นพันธุ์หนึ่งของม้าเพราะฉะนั้นม้านี่คือการมนุษย์เราใช้ม้าเรื่องในการขนส่งในการลบในการทำอะไรต่างๆแต่ลาเนี่ยปรากฏว่าเดินช้าเดินช้ากว่าม้าลาได้มีประโยชน์ในการบรรทุกของก็แสดงว่าปีนี้ธุรกิจขนส่งจะมีบทบาทขนส่งเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตอะไรพวกนี้จะมีบทบาทเยอะนะครับก็บางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งราคาน้ำมันบ้างอะไรบ้างขนส่งอาจจะมีการอะไรที่เขาเรียกว่านัดหยุดงานอะไรเงี้ยต้องระวังอันนี้คือแล้วถ้าโดยรวมเลยอาจารย์เมื่อกี้นี้เราตีความแยกตามชิ้นต่างๆในมณฑาเทวีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโดยรวมของนางมณฑาเทวีปีนี้เนี่ยสงกรานต์2559ดีหรือไม่ดีก่อนอาจารย์ก็บอกแต่ทีแรกแล้วว่าสงกรานต์ปีนี้พระอาทิตย์เนี่ยโคจรจากราศีมีนมาราศีเมษตอนประมาณ3 ทุ่มกว่าซึ่งเราบอกว่าต่อหัวข้ามไปถึงเที่ยงคืนอ๋อดีลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขโอเคถ้างั้นสบายใจได้แต่คำแนะนำเพิ่มเติมเพราะว่านางมณฑาเทวีแหมถือเหล็มถือเข็มมาด้วยแล้วแหลมๆด้วยอาจารย์ก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าถือเฉยๆได้ไหมไม่ต้องทิ่มไม่ต้องแทงเอาไว้ป้องกันศัตรูอริราชอะไรในสนองนี้นะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสติอาหารการกินระมัดระวังติดต่อกับต่างชาติเองก็ต้องดูให้ดีเขาบอกว่าวันต่อไปเนี่ยเป็นวันเนาครับวันเนานี่ก็คือวันที่14ใช่ไหมวันเนานี่คือวันที่พระอาทิตย์เนี่ยอยู่นิ่งๆตรงศูนย์องศาพร้อมที่จะเคลื่อนไประหว่างลูกที่2ราศีสิงห์แต่ผมอยากจะบอกว่าสงกรานต์ปีนี้เนื่องจากว่าเกิดกลางคืนพระอาทิตย์ย้ายตอนกลางคืนวันที่13นะครับเพราะฉะนั้นวันที่13เนี่ยทำการมงคลยังไม่ได้นะเราต้องอดใจรออีกทำการมงคลยังไม่ได้เพราะพระอาทิตย์เนี่ยยังย้ายตอนกลางคืนเนี่ยย้าย3 ทุ่มแล้วภาคกลางวันเนี่ยพระอาทิตย์ยังอยู่ราศีมีนก็ไม่ใช่สงกรานต์แท้ไงอันนี้เราจะไปห้ามประชาชนได้ไหมทุกคนก็คิดว่า13 เมษายนเนี่ยยังไงก็วันสงกรานต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ความจริงปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววันที่14เนี่ยดาวจันทร์ก็ยังโคจรอยู่ที่ราศีเมถุนครับมกรกฎและยังเป็นเพชฌฆาตเลิก14นี่ก็ยังทำการมงคลยังไม่ค่อยได้นะอาจารย์13ก็ยังไม่ได้14ก็ยังไม่ได้ต้องวันที่15 15ได้แล้ว15ดาวจันทร์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราชาฤกษ์เลิกร่างนะฮะแล้วเลิกบนก็ปุษยะตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ตอนเย็นๆแต่ตอนเช้าก็ได้แล้วเช้า15คือสว่างวันที่15นี่ทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะไปวัดไปทำบุญถามว่าสงกรานต์ทำอะไรบ้างสงกรานต์เนี่ยตอนเช้าไปวัดไปทำบุญแล้วก็เอารูปถ่ายของบรรพบุรุษพ่อแม่คุณปู่คุณย่าหรืออัฐิกระดูกนั่นแหละเอาไปร่วมทำบุญด้วยกวดน้ำให้ท่านที่แบบบางสุขุนี่เป็นหน้าที่ของลูกสงกรานต์เนี่ยมีตรงนี้สำคัญแล้วก็มีการทำบุญแล้วตอนเย็นตอนบ่ายๆแล้วก็ส่งน้ำพระการส่งน้ำพระนี่จะมี2 อย่างคือสงฆ์ที่วัดพระพุทธรูปกับสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เพราะฉะนั้นเราต้องเอาผ้าอาบน้ำฝนไปถูกไหมเอาผ้าไปผัดในพระท่านเนี่ยพระท่านก็หนาวเหมือนกันถูกไหมเราจะตุปัจจัยก็ขานไม่ได้นะท่านองนี้แล้วกลับมาที่บ้านที่บ้านเนี่ยควรจะส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยเราต้องทำความสะอาดก่อนแล้วมีข้อแนะนำว่าให้ยกพระพุทธรูปเนี่ยมาไว้กลางแจ้งเนื่องจากว่าเราจะได้รับแสงพระอาทิตย์ซึ่งโคจรเป็นมหาอุดที่ราศีเมษ1 ปีเนี่ยพระเรานี่อยู่ในร่มไม่ได้รับแสงแดดเลยไม่ได้พลังจากดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นสงกรานต์เนี่ยเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะนิมนต์พระพุทธรูปของบ้านเราเนี่ยมาไว้กลางแจ้งแล้วให้แสงอาทิตย์ส่องมาแล้วเราก็ส่งน้ำ
เขาเรียกว่าสงน้ำพุทธรูปกลางแจ้งได้รับแสงอาทิตย์มหาอุดอ๋อนี่คือคำแนะนำว่าสงกรานต์จะทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าดูตามช่วงเวลาดูตามฤกษ์มงคลต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำเช้า15เมษาเป็นต้นไปวันที่15เมษาเนี่ยมีทั้งภูมิปาโลเลิกเลิกมั่นคงเทวีเลิกนะมหัตโนเลิกอะไรทุนเดลาชาเลิกนะก็ทำให้ได้ชื่อเสียงเกียรติยศภูมิปาโลเลิกก็ทำให้เกิดความมั่นคงครับเทวีเลิกก็โชคดีถูกไหมฮะไอ้พวกเนี้ยวันที่15เมษานี่ทำดีมากแต่13เนี่ยมันเป็นพระอาทิตย์ย้ายกลางคืน14พระจันทร์ยังเพชฌฆาตเลิกแต่จะไปห้ามประชาชนว่า13 14ไม่ให้ทำไม่ได้คือถ้าเกิดเราสบายใจก็ทำไปทำได้ทั้ง13 14 15จะคือทำทุกวันเลยก็ได้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือคำแนะนำจากมุมมองของนักโหราศาสตร์อีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาไปอวยพรไปรดน้ำผู้ใหญ่เนี่ยอย่าไปให้พรผู้ใหญ่นะเด็กทำไมให้พรผู้ใหญ่เราไปขอพรอาจารย์อวยพรไม่ได้เหรอครับเพราะหวังดีอะครับไม่ได้เราต้องทำยังไงครับไม่ได้ไม่ได้ครับหนูมาขอพรผมมาขอพรจากคุณปู่แล้วไปอวยพรให้คุณปู่อยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ครับเราไปขอพรไม่ใช่เราไปให้พรรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรก็คือพอจะเทขันน้ำเพื่อจะรดน้ำดำหัวแล้วผู้ใหญ่ก็กล่าวคำอวยพรเราก็ขอบคุณ thank you แล้วเราก็มีผ้าให้ผู้ชายก็ผ้าขาวม้าผู้หญิงก็ผ้าถุงและที่ขาดไม่ได้จตุปัจจัยครับขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกับเป็นการแสดงความกตัญญูกลับมาบ้านทั้งทีก็กลับมาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่แล้วถ้าเป็นไปได้นะกราบเท้าแล้วคนที่เคยล่วงเกินพ่อแม่เนี่ยเอาน้ำเนี่ยล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่โอกาสดีมากเขาบอกจะไม่ตกนรกนะคุณเคยล่วงเกินพ่อแม่มาสงกรานต์นี่แหละเป็นช่วงที่ขอโอโหสิกรรมและเอาน้ำอันนี้มาพรมศีรษะคุณเนี่ยไม่ตกนรกขุมลึกเลยพ้นเป๊ะเลยถ้าพ่อแม่ให้อภัยอ๋อนี่อ่ะช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ให้คำแนะนำไปแล้วว่าวิธีการในการทำบุญการส่งน้ำพระที่เป็นพระพุทธรูปทำอย่างไรแล้วก็คำแนะนำเพิ่มเติมก็คือการดูแลบุคคลที่มีชีวิตอยู่เนี่ยรดน้ำดำหัวขอพรคือไปขอพรแล้วก็ดูแลพระอรหันต์ในบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วที่ขาดไม่ได้ปล่อยนกปล่อยปลาต้องทำด้วยต้องทำด้วยเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยปลดปล่อยสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับแล้วมีอะไรที่เราไม่ดีเนี่ยมันก็หลุดไปกับแม่น้ำไปกับอากาศนี่จำเป็นนะฮะแล้ววางท้องที่เนี่ยเขามีการก่อทรายก่อพระเจดีย์ทรายคือเอาทรายเข้าวัดครับบางทีเราไปเข้าวัดเนี่ยเราเดินไปเนี่ยบางทีทรายมั่งอะไรมั่งติดเท้าเราออกไปนอกวัดคราวนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้หนี้วัดก็คือว่าเอาทรายเข้ามาเข้าวัดอ๋อนี่คือสิ่งที่เขาทำกันมาในอดีตว่าทำไมต้องขนทรายเข้าวัดเพราะเราเคยเดินเข้าแล้วก็บางทีดินทรายติดออกไปแล้วข้อดีก็คือว่าทรายเนี่ยพระเอาไปก่อสร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างอะไรเห็นไหมได้กุศลอันนี้คือคำแนะนำทั้งหมดว่าสงกรานต์ทำอะไรบ้างโอ้โหอาจารย์แต่ว่าบางกิจกรรมปัจจุบันนี้มันหายากหาดูยากมากเลยนะครับอาจารย์มันหาดูยากแต่นี้การจัดงานสงกรานต์เนี่ยมีจัดได้สองประเภท คือหนึ่งจัดที่วัดนะครับวัดนี่เป็นเรียกว่าศูนย์กลางของประชาชนกับสองเนี่ยคุณจัดในชุมชนก็ได้ครับแล้วนิมนต์พระมาแล้วก็ใส่บาตรท่านอะไรเงี้ยส่งน้ำที่เราจัดงานก็ได้ครับแต่อย่าลืมผ้านะผ้าของพระเนี่ยเราต้องเอาไว้ผัดให้ท่านการจัดงานสงกรานต์ที่ควรจะเป็นอาจารย์ในยุคนี้เนี่ย ควรจะต้องจัดยังไงครับต้องมีอะไรบ้างคือจัดก็อย่างที่ว่าเนี่ยแหละจัดที่วัดจัดที่วัดสถานที่คือไม่ที่วัดก็ที่ชุมชนชุมชนพระต้องมีพระต้องมีพระพุทธรูปพุทธรูปต้องมีครับจะกิจกรรมอื่นๆที่ต้องมีอีกมีอะไรกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีกิจกรรมควบไงก็ประชาชนก็เล่นไงไอ้เล่นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะสาดน้ำกันอันนี้ทุกปีอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ก็ขอร้องว่าสาดน้ำเนี่ยอย่าไปใส่ไอ้น้ำแข็งที่มันเป็นก้อนๆแล้วก็หรือว่าไปลวนลามไปจับอะไรต่ออะไรซึ่งกันและกันไม่ได้นะเล่นน้ำเล่นแบบสุภาพรักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามของไทยเอาไว้เล่นน้ำจัดแล้วควรจะมีอะไรไหมครับอาจารย์ก่อเจดีย์ทรายนะฮะประกวดเทพีสงกรานต์ครับอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันมีประกวดเพลงลูกทุ่งคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดจะทำเนี่ยทำได้ก็คือรักษากิจกรรมประเพณีคืออย่างน้อยเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเราเชิญมาใช่ไหมฮะแล้วผู้เฒ่าผู้แก่นี่ท่านก็นั่งแต่งตัวเป็นพิเศษเขาบอกวันสงกรานต์เนี่ยก่อนวันสงกรานต์วันศุกร์ดิบเนี่ยให้ทำความสะอาดบ้านนะฮะ
แล้วก็พยายามหาเครื่องแต่งตัวที่ชั้นเยี่ยมนะเสื้อผ้าที่ใหม่เสื้อผ้าเก่าให้ซักเพื่อไอ้สิ่งชั่วร้ายมันหมดไปแล้วก็สวมเสื้อใหม่หรือว่าเสื้อผ้าสะอาดชีวิตใหม่มันก็จะได้ดีไงเป็นสิริมงคลอันนี้ควรทำอาจารย์สุดท้ายสั้นๆครับเราเห็นเทศกาลงานขึ้นปีใหม่ของหลายๆชาติหลายๆวัฒนธรรมปีใหม่แบบสากลปีใหม่จีนปีใหม่ไทยความเชื่อคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์คืออย่างน้อยก็ตรุษนี่คือการสิ้นปีตรุษนี่คือการสิ้นปีใช่ไหมแต่นี้พอขึ้นใหม่เนี่ยสงกรานต์ก็ขึ้นใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคนเราเนี่ยเหนื่อยมาทั้งปีคนจีนก็เหนื่อยคนไทยก็เหนื่อยทุกคนในโลกนี้เหนื่อยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการฉลองแบบนี้เป็นการทำให้คนเราได้รับการพักผ่อนมันก็ฟื้นฟูจิตใจพบสิ่งใหม่ๆทำแต่ความดีนะครับผมว่ามันก็คล้ายๆกันแล้วครับจุดประสงค์แต่ว่าในเรื่องของความเชื่อข้อห้ามต่างๆอักปลีกย่อยนั้นอาจจะแล้วแต่ว่าแต่ละชาติมันเป็นอารยธรรมของชาติต่างๆนะฮะซึ่งมันก็แล้วแต่ชนชาติและภูมิศาสตร์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วกันปีหนึ่งเนี่ยเรามาสนุกกันหนึ่งครั้งปลดปล่อยสิ่งที่ดีลืมอดีตซะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรเงี้ยอาจารย์ครับมีโอกาสมาคุยกันใหม่นะครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้แน่นเอียดแล้วก็เที่ยวสงกรานต์อย่างสุขกายสบายใจอย่างแน่นอนช่วงท้ายนี้ครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ชมครับขอพรจากอาจารย์ครับในวันสงกรานต์ก็พรใดที่ประเสริฐนะครับคุณพระศรีรัตนตรัยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ก็จงบังเกิดแก่ทุกท่านนะครับประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่อะไรพวกนี้นะครับยศตำแหน่งใดไม่สำคัญก็ขอให้ทำความดีกันไว้ปีที่แล้วเนี่ยมีอะไรที่ไม่ดีก็ละเลิกซะแล้วปีนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่สิ่งที่ดีๆมีชีวิตใหม่มีสุขภาพปานอนามัยที่ดีพบคนที่ดีๆและที่สำคัญก็รวยกันทุกคนนะครับโอ้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณแทนคุณผู้ชมด้วยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีผ้าไม่ได้มีจตุปัจจัยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้ขอบคุณจริงๆครับอาจารย์ที่ให้คำแนะนำทุกๆอย่างสำหรับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับสงกรานต์นี้หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะครับที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขกายสบายใจสิ่งไม่ดีละทิ้งไปและเราเริ่มต้นใหม่กับวันปีใหม่ไทยขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับอาจารย์โกวิทรอดเรืองครับอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าด้วยนะครับอาจารย์ครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับในช่วงนี้เราติดตามกันต่อสำหรับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับ